หมอเขากำลังเอาผ้าห่อศพแล้วก็เอาอะไรมาครอบอ่ะที่จะเข็นศพออกไปพอดีพวกนายก็ตัดสินใจพากันไปเก็บเสื้อผ้าของเขาอ่ะที่บ้านพักครูมาพอได้ของเสร็จปุ๊บหนูก็ขึ้นรถเพื่อนครูบอกว่าวันนี้พานลงเขาหยุดนะช่วยปิดประตูหน้าโรงเรียนให้หน่อยเท่านั้นแหละกำลังจะล็อกปิดลมเย็นๆนะผ่านข้างหลังวู้แบบมันเย็นแบบนึกถึงในขนลังขนลุกอ่ะแล้วได้ยินว่าเออขอบใจนะที่มาเก็บของเป็นเสียงเหรอเป็นเสียงมึงแว่วมาแว่วมาหนูก็หันซ้ายขวาหันแบบมองเลยเฮ้ยใครวะแล้วทีนี้เออช่างทั้งวิ่งขึ้นรถเลยทีนี้ล็อกได้ล็อกสนิทไม่สนิทไม่สนใจแล้วตอนนั้นอ่ะหนูก็ขึ้นรถพอไปถึงที่วัดปุ๊บเรื่องนี้ก็ไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฟังกลัวเพื่อนกลัวพอมาถึงวัดโอ้โหพี่ป๋องบรรยากาศได้เลยฝนเริ่มตกปล่อยๆค่ะมันไม่ใหญ่เนี่ยเริ่มเม็ดใหญ่แล้ววันนั้นอ่ะจะมีศาลาพักศพของศาลาแล้วมันศพที่อยู่ก่อนศพนึงแต่นายก็ไม่เห็นหรอกว่ารูปหน้าศพเป็นคนแก่หรือคนอะไรแต่ทีนี้ขั้นกลางเขาจะมีแบบว่าเหมือนโรงครัวเพราะว่าจะมีที่เขาจะทำแบบเหมือนเพิงเหมือนอะไรที่เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวไว้แล้วทีนี้มันจะเป็นบันไดห้าขั้นขึ้นไปเป็นห้องเก็บของตอนที่ช่วงที่ว่าพวกไหนเก็บของลงมาไหนก็เก็บทำอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกำลังหาที่หลับที่นอนเพราะว่าฝนเริ่มตกเริ่มจะแรงแล้วไหนก็กำลังหาที่นอนปุ๊บไหนก็มองไปที่โรงศพเฮ้ยวันนี้มึงต้องไม่ออกไม่ต้องมาคุยเป็นเพื่อนพวกกูแล้วนะเราก็พูดอย่างนี้แหมความอยากเล่นกับเพื่อนบอกมึงไม่ต้องออกมาคุยกับกูแล้วกูมีเพื่อนคุยแล้วเสร็จแล้วเราก็นอนหาบูนอนแต่ว่าหัวนี่หันไปทางโรงนะปลายเท้าไปทางที่อีกศาลาหนึ่งตรงที่เขาเก็บของแต่บังเอิญว่าไหนเขาหันไปทำเรืองไปปุ๊บเห็นผู้หญิงแก่ก็อายุประมาณ65-66นี้แหละพี่ผมนั่งอยู่บนนั่งอยู่ตรงที่บันไดอ่ะแล้วนั่งชันเข่านั่งชันเข่าแล้วนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็หันหน้ามาหาหนูทีแรกก็เหมือนมองธรรมดานะพี่มองธรรมดาแล้วไอ้เราก็ไม่สนใจเราก็สงสัยญาติเฝ้าศพนั้นมาเราก็คิดอย่างนี้ทีนี้บรรยากาศเริ่มดีแล้วฝนตกแรงแต่แรงก็เสียงหมาดังกว่าหมาจากแบบว่าเสียงหมาหอนหมาหอนจากข้างหน้าวัดเหมือนไล่ไล่ไล่เหมือนวิ่งไล่ตามคนมาเหมือนวิ่ง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 ตามมาแต่ละพวกไหนก็เอาละไม่รู้จะหนาวอะไรกันตอนนี้หนาวฝนหรือหนาวเสียงหมาไหนจะศพคนอีกตั้งสองศพพวกหน่อยก็นอนมีหน่อยมีเอมีบีนอนข้างแต่ว่าหน่อยนอนริมแต่ละปุ๊บเนี่ยพวกผ้าห่มผืนเดียวกันปิดหน้าอยู่อย่างเงี้ยคือว่าอย่าให้มีอะไรเธอคิดในใจอย่าให้มีของเสียงเหมือนมีคนคานอ่ะเพราะเรานอนบนเสื่อใช่ไหมได้ยินเสียงแบบเหมือนคนคานอ่ะแผลแผลแผลว่าขอให้เป็นเสียงหมาจะเสียงอะไรก็ช่างขออย่าให้เป็นมันคิดคำเดียวอย่าให้เป็นมันไหนก็คงแบบแง้มๆดูปลายเท้าก็ผู้หญิงนั่งหญิงแก่นั่งเสร็จแล้วปุ๊บเอาวะสงสัยหมามั้งแล้วกลิ่นอ่ะเหมือนกลิ่นแบบไอเนี้ยนึกสภาพกลิ่นศพกลิ่นฟอร์มาลีนไหมแล้วเอ้ยกลิ่นอะไรวะคงใส่โขมนั้นอยู่นานมั้งกลิ่นมันโชยมาทางนี้ไหนก็ค่อยๆเปิดผ้าขึ้นอยู่อย่างนี้เลยแล้วเพื่อนหน่อยทั้งงงหน้ามาอย่างนี้หน้าเขานี่ขาวซีดคิ้วเขาไม่มีเลยเขาใส่ชุดขาวชุดราชการแล้วเขาก็ชะงงหน้ามาอย่างนี้หน่อยแบบเหมือนจะสติหลุดแล้วอ่ะไหนดึงผ้าขึ้นคือปลุกเพื่อนแต่ว่าลุกขึ้นมาปุ๊บอ่ะก่อนที่จะลุกขึ้นปุ๊บไหนมองไปที่ปลายเท้าผู้หญิงแก่ที่นั่งตรงนู้นน่ะดันสะแยะยิ้มให้หน่อยอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละหน่อยตะโกนออกมาปุ๊บเพื่อนก็ดันลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเฮ้ยอะไรไหนว่ามึงเห็นไอ้ลินมั้ยมึงเห็นไอ้ลินมั้ยไหนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นหรือไม่เห็นเค้าบอกว่าเออช่างลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นคือไม่ต้องทําอะไรแล้วชงกาแฟนั่งกันอยู่นั้นน่ะแล้วก็นั่งข้างแม่เค้าคือแบบว่าไอ้เราคิดว่ามึงไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกูก็ได้ว่ากูอยู่เป็นเพื่อนแม่มึงเองอย่างงี้มึงไม่ต้องออกมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นก็เป็นวันพระทีนี้หน่อยก็เลยแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วไหนว่าตอนเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแต่ตายกูขอกลับกรุงเทพก่อนนะคือขอไปเอาเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก่อนเพราะว่าเรามาแต่
ตัวอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงบ้านทุ่มนึงปุ๊บไหนก็อาบน้ำอาบผ้าจู่ๆดันจิตคิดถึงเพื่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยลีนกูมาถึงบ้านแล้วมึงไม่ต้องส่งกูหรอกนะกูยังไม่ทันขาดคำเหมือนคนเดินอะข้างหลังบ้านอะพี่ป๋องหน่อยเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แต่หน่อยอยู่ชั้น2แต่มันก็สามารถมองระดับต่ำได้ก็หน่อยก็คิดว่าคนมาเดินเอารถมาจอดหรืออะไรแล้วก็มองใส่ชุดขาวทีแรกก็มองผ่านแค่เฮ้ยเราจะจำเพื่อนได้เราก็หันไปมองอีกทีเท่านั้นแหละร้องไม่ออกพี่จอหนูดับเลยคือมึงมา2วันติดแล้วนะเสร็จแล้วทีนี้เช้ามาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยหน่อยมึงจะไปวันไหนกูขอไปวันเผานะเพราะว่ากูไปติดกันไม่ได้หรอกกูแบบตอนนั้นผมเลยเริ่มร่วงโอ้โหร่วงใช่พี่ทำออกมาอย่างเงี้ยเป็นกระจุกอะหน่อยคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วอะหน่อยเลยแบบว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วหน่อยก็ไปวัดไปทำสังฆทานให้เพื่อนแอบไปเองนะไปทำสังฆทานให้เพื่อนไปอาบน้ำมนต์ให้หลวงพ่ออาบน้ำมนต์ให้เสร็จแล้วทีนี้ไหนก็เล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกว่าอ๋อสงสัยอะเพื่อนเขาคงจิตยังผูกกับเราหรืออยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงไหนเล่าว่าโอ้ยอย่าผูกมากสิหนูไม่ใช่ญาติเขาแค่เพื่อนก็เลยอย่างนี้ไงเสร็จแล้วทีนี้พอวันเผาเพื่อนก็เลยมารับทางไหนก็ไปแต่ว่าตอนนั้นก็ออกแต่เช้าเพราะเผาบ่ายสามพอไปถึงที่วัดปุ๊บก็เผาต่อก่อนที่จะเผาอะเขาก็เปิดโลงให้ดูหน้าเขาเลยบอกว่าหน่อยเพื่อนคิ้วไม่มีเครื่องสำอางบนหน้าหายหุ้ยมันอะไรวะนี่สามช็อตแล้วเนี่ยทำไมต้องมานั่งเขียนคิ้วให้เขาอีกเหรอไหนว่าขอปากกาเมจิกหน่อยไหนก็เลยปากกาเมจิกเขียนเลยเอาเพื่อนเกิดชาติหน้ามันจะได้มีคิ้วกับเขาไหนเขียนแบบว่าไม่รู้ยังไงติดสตางค์ไหนคือแบบเหมือนจูนหาที่คิ้วเขาต้องเขียนให้สวยที่สุดนั่นไหนก็เขียนคิ้วแบบสวยบอกว่าเออเนี่ยมึงเอาคิ้วนี้มงกุฎของหน้าตาของมึงนะเกิดชาติหน้ามึงจะได้เป็นคิ้วนางงามนะไอ้เราก็พูดไปก็แต่งคิ้วพอเอาศพขึ้นเมนเสร็จละไหนเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกว่าต้องให้แม่ไปปักธูปตัดแม่ตัดลูกกันก่อนเอาธูปมาไหนไปจุดแม่พูดสิบอกไอรีนสิบอกว่าชาติเนี้ยเราหมดการเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วฮะแม่พูดเดี๋ยวหน่อยเอาธูปไปปักให้แต่เราพอพูดคือพูดอยู่ข้างเมนก็พูดเสร็จแล้วพอพูดพอสั่งเสียอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก็ปักธูปปุ๊บไฟลุกบึ้มขึ้นเลยทีเนี้ยสามารถเผาได้นั่นแหละก็พอกลับมาถึงบ้านเช้ามาก็คือไปเก็บกระดูกเพื่อนครูก็มาจะมาช่วยเหมือนว่าเอากระดูกไปลอยอังคารก็เลยมาเพื่อนครูบอกว่าเดี๋ยวมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังแต่ว่ามีเรื่องอะไรเหรอเขาบอกว่าไอรินเนี่ยทำเหมือนเป็นลางก่อนทำไมอ่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาล มันก็พากันนั่งแบบปาร์ตี้ส้มตำกันแต่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะมันบอกคนเจ็บท้องดื่มไม่ได้งั้นก็กินน้ำเปล่าแล้วทีนี้ว่าเอ้ยเนี่ยปาร์ตี้ครั้งสุดท้ายนะเว้ยเดี๋ยวเผื่อจู่ๆไอ้เจ้าตัวมันพูดขึ้นคำนี้แล้วเพื่อนครู3คนนั่งอยู่แล้วก็ตัวมันอีกเว้ยเป็น4ก็นั่งกันอยู่แล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายนะเว้ยก็เลยว่าเฮ้ยครั้งสุดท้ายยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยกูเจ็บท้องว่ะต่อไปกูคงกินเผ็ดไม่ได้นั่นก็ดันพูดขึ้นคำนี้เสร็จแล้วปุ๊บนึงก็เลยว่ามาฉลองกันให้มันจับขวดน้ำของมันขึ้นมาแล้วก็เทใส่แก้วกุศลธรรมะกุศลธรรมะเท่านั้นแหละมาเพื่อนครูขนลุกปุ๊บมันก็เทไปแล้วหัวล้อไปเพื่อนครูก็หันหน้าไปมองอ่ะเหมือนมองมันอยู่คนเดียวอ่ะแต่เงาอยู่ข้างหลังอ่ะพี่แสงไฟแต่ทุกเป็นเงาใหญ่ๆอ่ะเงาดำใหญ่ๆอยู่ข้างค่อมข้างหลังมันอ่ะตั้งแต่วันนั้นอ่ะคือตอนเช้ามันได้เข้าโรงพยาบาลนี่แหละสาเหตุที่ว่าตัวมันอะทำไมแบบว่าเหมือนลางบอกเหตุเพราะว่าจู่ๆไปกวาดน้ำให้ตัวเองอย่างเงี้ยแบบกุศลก็คือแบบมันเทไปแล้วมันบอกว่าเฮ้ยมันทำไปเหมือนโจ๊กเหมือนเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทีนี้พอนั่นปุ๊บมันก็หลังจากที่มันกินส้มตำปุ๊บมันก็ตาเช้ามาเข้าโรงพยาบาลเพื่อนก็คิดว่ามันเป็นเพราะพิษส้มตำแต่เข้าไปที่โรงพยาบาลหมอบอกเจอตรวจเลือดตรวจอะไรเจอเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้าย
นี่แหละเรื่องก็จะมีประมาณนี้โอ้แล้วหลังจากนั้นนะพี่หน่อยหมายถึงว่าเขายังวงเวียนมาให้พี่หน่อยเดอะแก๊งได้เจออีกบ้างไหมก็ถามเพื่อนๆก็มีเพื่อนเห็นอยู่เขาไปส่งเพื่อนทุกคนเลยนะคะครบเลยครบเลยค่ะเพื่อน5คนครบทุกคนค่ะตายแล้วก็ยังมาผูกพันต่อก็เพื่อนซีที่ห่างหายก็คือไม่ได้เจอกันเป็นตั้งเวลา14ปีค่ะแล้วพอมาเจอกันพูดตรงๆว่าระยะเวลาในการกลับมาเจอกันมันสั้นมากนะเพราะเขาก็เสียไงคิดว่าเพื่อนพี่อ่ะพี่ลินเนี่ยเขาคงจะรักแก๊งพี่มากนะเพราะว่าจิตพี่อ่ะผูกพันกันมากอ๋อดูกันนะทุกท่านครับเล่าเรื่องดีทั้ง2คนเลยนะน้องวีก็เล่าดีนะพี่หน่อยก็เล่าดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูคะแนนจากนักฟัง13คนกันว่าเขาชื่นชอบเรื่องไหนมากกว่ากันทุกคนพร้อมนะครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนกันจากนักฟังเรื่องผี13คนนะครับว่าเขาชอบเรื่องไหนมากกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูไปลุ้นพร้อมกันนะครับ